วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกันในอาเซียน 4.0 ออนไลน์นะคะทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาเวลาเดิมเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์และก็พี่เหน่งสุกัญญาค่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆ มาบอกท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องราวในอาเซียนแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะเริ่มข่าวแรกอันนี้เป็นข่าวดีมากเขาบอกว่าตอนนี้ออสเตรเลียกำลังให้วีซ่าพิเศษเรียกว่าวีซ่าเกษตรนะคะกับคนในอาเซียนจ้างไปทำงาน3ปีในช่วงนี้นะคะโดยสำนักข่าว South China Morning Post นะคะรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้เปิดรับแรงงานภาคการเกษตรจำนวนมากนะคะโดยให้สิทธิชาวอาเซียนกล่อนไข่นะคะหลังจากเจอปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่ในฟาร์มนะคะจำนวนมากโดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากหนุ่มสาวในอินโดนีเซียจำนวนมากคือเขามีโครงการอยู่แล้วเรียกว่าการให้วีซ่าแบบเที่ยวและทำงานอันนี้ให้อยู่แล้วนะคะเป็นปกติหรือ working holiday maker visa อันนี้ให้ปีละ 5,000 คนนะคะสำหรับคนที่อายุไม่เกิน30ปีนะแล้วก็มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เขากำหนดอันนี้เขาให้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ว่าโครงการใหม่ล่าสุดนี้มันก็ออกมาเพิ่มนะคะโดยงานที่อนุญาตให้ทำก็คือภาคการเกษตรในสวนในฟาร์มนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่พื้นที่ตอนเหนือในเขต Northern Territory ของรัฐควีนส์แลนด์แล้วก็รัฐวิกตอเรียด้วยที่ภูมิอากาศมันคล้ายๆกับในโซนอาเซียนของบ้านเรานะคะก็มีการทำสวนผลไม้จำนวนมากค่ะงานที่ทำก็อย่างเช่นการเก็บมะม่วงเก็บราสเบอร์รี่มะเขือเทศองุ่นผลฟิกด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยค่ะอันนี้พี่เสริมนิดนึงสมัยพี่เรียนหนังสืออยู่ที่นั่นอ่ะพอช่วงหน้าร้อนผลผลิตมันออกนะเด็กไทยจะไปรับจ้างเก็บเชอร์รี่เก็บอะไรพวกนี้สตรอเบอร์รี่อะไรเงี้ยในไร่แล้วก็เงินดีนะบางคนนี่ก็ลาเรียนไปเลยนะเรียนภาษาอยู่ลาเรียนไปเก็บรายได้ดีมากซึ่งเขาบอกว่าอัตราค่าจ้างก็นับว่าสูงนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเราเนี่ยมันต้องสูงอยู่แล้วล่ะคือเขาคิดเป็นชั่วโมงเขาบอกชั่วโมงละประมาณ 20-35 ดอลลาร์หรือประมาณ470บาทถึง830บาทนี่ชั่วโมงนะสมมุติถ้าเราไปรอบนึงมันต้องอยู่แล้วล่ะ3ชั่วโมงในการเก็บนะก็ถ้าเผื่อเหมาแบบนั้นก็คิดไปสัก3ชั่วโมงจะได้วันละ 1,500 ถึง 2,500 นะต่อวันนะถ้าคุณลองทำนะเดือนนึงเนี่ยสัก3ทำทุกวันอ่ะส่วนมากมันก็เก็บช่วงเก็บเกี่ยวมันจะทุกวันจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ต่อเดือนอันนี้ไม่ต่ำนะแต่พี่ว่าคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำเกินวันละ3ชั่วโมงแน่นอนแต่นี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ให้วีซ่าในการทำงานอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ที่รัฐบาลออกมาพูดนี่คือรัฐบาลได้ออกวีซ่าใหม่คือที่ว่าเรียกวีซ่าการเกษตรวีซ่าการเกษตรนี่มันเฉพาะเจาะจงเลยว่าให้ไปทำงานด้านการเกษตรไม่ได้ทำงานด้านอื่นนะคะให้อยู่ในออสเตรเลียได้ถึง3ปีโอ้ให้เยอะมากทีเดียวนะแล้วก็ให้สิทธิ์ในการเดินทางกลับออกนอกประเทศคือกลับบ้านได้ปีละ3เดือนโอ้โหก็ดีไม่เหงานะมาได้แล้วก็อันนี้พิเศษที่สุดเลยพี่ขอบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่ออสเตรเลียจะให้คือเมื่ออยู่3ปีแล้วยื่นขอการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้เลยโอ้โหอันนี้นะเป็นเรื่องที่พี่ว่านะคนอายุต่ำกว่า30นะคะเชิญนะคะเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของทีมงานเราอะดูเรื่องนี้ปุ๊บตาลุกวาวเลยนะพี่เหน่งเป็นพรีเมียมเรสซิเดนซีได้เลยนะใช่ใช่น่าสนใจมากอันนี้จริงๆค่ะคุณเดวิดลิตเติ้ลพราวรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียบอกนะคะว่ารัฐบาลก็จะให้วีซ่าเกษตรกับกลุ่มพันธมิตรของออสเตรเลียค่ะที่เขาทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่อกันหรือว่ามีความร่วมมือทางด้านการค้าต่อกันมานานแล้วนะคะก็คือประเทศในกลุ่มอาเซียนก็จะมีคุณสมบัติอย่างเช่นประเทศไทยคุณผู้ชมสมัครได้เลยนะคะ มีสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องเร่งหาทางออกเรื่องการขาดแคลนคนงานในภาคการเกษตรค่ะเพราะว่าเป็นภาคที่สำคัญนะคะสร้างรายได้ให้กับประเทศถึงร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมดด้วยนะคะไปดูตัวอย่างของชาวอินโดนีเซียคนนึงค่ะที่เขายื่นสมัครขอวีซ่าประเภทนี้เรียบร้อยนะคะคุณออดี้เมลซอมเขาเข้าไปทำงานในฟาร์มแล้วค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดชีวิตประจำวันการทำงานเนี่ยผ่านช่อง YouTube ด้วยเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะทำงานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์เมโทรนะคะแต่สุดท้ายตัดสินใจมาทำงานในฟาร์มที่ออสเตรเลียดีกว่าเพราะว่ารายได้ดีกว่าไม่พอได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะใครที่สนใจก็ต้องดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาให้ดูเนี่ยที่การใช้ชีวิตที่นั่นเป็นยังไงสำหรับเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไปนะแต่เขาบอกว่าต้องมีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าสัญญาเวลาเราไปทำเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าเขาจ้างเราเท่าไหร่แล้วก็มีที่พักให้ไหมมีอาหารให้ไหมเพราะว่ามีเหมือนกันเนี่ยเขาเตือนมาว่ามีบางคนเนี่ยจ้างในอัตราหนึ่งแต่จ่ายในอัตราหนึ่งก็เหมือนกับว่าโดนโกงนั่นแหละเอาเปรียบนะคะเอาเปรียบแรงงานต่างชาติอันนี้ต้องดูกันให้ดีๆแต่พี่ว่าก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนนะพี่ ฟังดูแล้วก็ยังอู้
เรื่องตื่นเต้นเนาะเป็นเรื่องที่ดีต้องเตรียมเรื่องรับมือกับงานหนักอากาศร้อนด้วยนะโอ้โหมากถึง40องศาเซลเซียสพอๆกันนะคะอากาศที่มันก็ไม่ใช่เล่นนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของกัมพูชากันบ้างนะคะตอนนี้ก็ไปจีบญี่ปุ่นค่ะให้ลงทุนต่อเนื่องในบ้านของเขานะคะ อย่างล่าสุดค่ะพนมเปญโพสต์บอกว่าสภาพัฒนาแห่งกัมพูชาหรือว่า CDC เนี่ยได้อนุมัติโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นแล้วกว่า211โครงการด้วยกันค่ะมูลค่ารวม 100,000 ล้านบาทนะคะสำหรับโครงการทั้งหมดที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2537โดยได้การลงทุนของญี่ปุ่นก็แยกมาเป็น2ประเภทค่ะก็คือลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด66โครงการนะคะมูลค่ากว่า340ล้านดอลลาร์สหรัฐและอีก1โครงการค่ะลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจอีก145โครงการนะคะมูลค่ารวมแล้ว 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแสดงว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะแสดงว่าแรงจูงใจยังไม่เยอะพอนะมาลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจมากกว่านะคะค่ะแต่เขาบอกว่าการประชุมออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมาธิการร่วมกัมพูชาญี่ปุ่นเขาได้จัดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยแสดงความมั่นใจในรัฐบาลกัมพูชานะยังไงเขาก็มีปัจจัยจูงใจหลายอย่างที่จะทำให้เขากลับมาลงทุนมีโอกาสที่จะกลับมาลงทุนไม่ได้มีแต่จีนนะคะที่จะไปลงทุนในกัมพูชาญี่ปุ่นก็ยังสนใจอยู่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าฝั่งกัมพูชาเองก็เชื่อมั่นว่าการลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความหลากหลายจะช่วยส่งเสริมความหลากหลายในการลงทุนให้กัมพูชานะคะที่เขาวางแผนไว้ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเขามีแผนระยะ10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568เขาอยากจะเสริมทักษะของแรงงานของเขาให้เป็นแรงงานที่มีทักษะถ้ามีบริษัทดีๆจากญี่ปุ่นมาลงทุนด้วยเนี่ยมันก็จะมีการใช้แรงงานอย่างอื่นมากกว่าการที่เป็นแรงงานแบบเข้มข้นอย่างเดียวนะเขาอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ญี่ปุ่นจะช่วยเขาได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็กระจายไปทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยค่ะโดยที่ตอนนี้นะคะบริษัทสายการบิน ANA Holdings ก็เตรียมจะจัดเที่ยวบินตรงจากญี่ปุ่นมาที่กัมพูชาแล้วค่ะเชื่อว่าน่าจะช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนระหว่าง2ชาติให้คึกคักเหมือนช่วงก่อนโควิด-19 ได้นะคะโดยสำหรับการประชุมครั้งนี้คุณผู้ชมนอกเหนือไปจากเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนที่เล่าไปแล้วนะคะเขาก็ยังพูดคุยกันถึงหลายเรื่องทีเดียวค่ะมีทั้งการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำและค่าจ้างแรงงานผู้อาวุโสเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนะคะมาตรการด้านโลจิสติกขนส่งต่างๆการจัดหาไฟฟ้ามาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมนะคะรวมไปถึงการนำเข้ารถยนต์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็โครงการความร่วมมือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทรนนิ่งต่างๆนะคะและการจัดการฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรนะคะบอกว่าในช่วงปีนี้2564ตอนนี้กัมพูชาส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยคิดเป็น 26,000 ล้านบาทนะไม่น้อยทีเดียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 นะคะส่วนการนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ 9,700 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35ไม่น้อยทีเดียวค่ะค่ะมาต่อกันที่ความร่วมมือของอีก2ชาตินะคะในการลุยธุรกิจให้มันราบรื่นผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ 5G เนี่ยนะคะสำนักข่าว CMG บอกค่ะว่าเพิ่งจะมีการประชุมว่าด้วยการพัฒนาช่องทางพิเศษสำหรับรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระหว่างจีนกับสิงคโปร์ครั้งที่3ไปนะคะโดยจัดขึ้นที่นครฉงชิ่งค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องช่องทางรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศนะคะที่เขาเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2562แล้วให้บริการรับส่งข้อมูลระหว่าง2ประเทศเป็นการเฉพาะค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพเครือข่ายเป็นอย่างดีวางใจได้ด้วยนะคะช่องทางนี้ค่ะจะถูกนำมาใช้หลากหลายด้านเลยอย่างเช่นช่วยเรื่องของการแพทย์ทางไกลเรื่องระบบโลจิสติกอัจฉริยะการวิจัยและก็การพัฒนาต่อไปค่ะเนี่ยสิงคโปร์เขาเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้จากการลงทุนร่วมกันกับจีนนะคะเขาถึงได้มีบทวิเคราะห์ว่าทำไมสิงคโปร์ถึงบอกว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยอย่าตีกันมากเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์แต่ว่าเนี่ยเขาก็หาประโยชน์จากสองฝ่ายได้นะคะค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะเมืองใหญ่ๆที่มาร่วมงานนะก็คือเมืองฉงชิ่งเสฉวนยูนนานกวางสีและกุ้ยโจโดยเฉพาะกวางสีเนี่ยจีนวางให้เป็นศูนย์กลางของทางสายไหมทางดิจิตอลที่จะเชื่อมมาสู่อาเซียนเพราะฉะนั้นโครงการลงทุนที่มันเกี่ยวกับยุคใหม่เศรษฐกิจใหม่ดิจิตอลเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจ 4.0 เนี่ยจะเริ่มอยู่ในกวางสีเยอะมากและครั้งนี้เนี่ยมีการลงทุนร่วมกัน2ประเทศนะ20โครงการโอ้โหเยอะมากอีกทั้งยังได้สร้างศูนย์โรดโชว์ช่องทางรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มบริการคลาวด์ด้วยเพื่อช่วยอะไรช่วยให้ผู้ประกอบการสิงคโปร์นะคะสามารถทำธุรกิจของตัวเองในฉงชิ่งและพื้นที่อื่นๆในจีนได้
ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบของแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ผสมกับภาคบริการออฟไลน์ก็คือแบบไม่ต้องเดินทางไปที่จีนก็ทำธุรกิจอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่ในเมืองจีนค่ะก็ช่วยให้สามารถที่จะติดต่อแลกเปลี่ยนพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีนสิงคโปร์กันได้นะคะแม้กระทั่งในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะภายใต้ช่วงเวลานี้ค่ะที่มีโควิด -19 ระบาดอยู่เหมาะสมมากๆนะคะใช่แล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G นะซึ่งอีกหน่อยมันคงจะมีอีกหลายธุรกิจเลยนะรวมทั้งในบ้านเราด้วยนะคะ 5G ต่อไปเราไปดูกันที่โฮจิมินห์ค่ะโฮจิมินห์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีนะคือคุมสถานการณ์การระบาดที่วิกฤตเนี่ยได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ได้รับวัคซีนเพิ่มเข้ามาอีก 2.3 ล้านเข็มนะคะโดยคุณเหงียนหวันเนนนะคะเลขาธิการกรรมการพรรคเมืองโฮจิมินห์ซิตี้บอกว่าการระบาดโควิด-19 นะคะภายในเมืองที่รุนแรงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะควบคุมจัดการได้ควบคุมจัดการได้นะไม่ได้หายหรือไม่ได้ลดลงนะแต่เขาจัดการให้เข้าที่เข้าทางได้แล้วหลังจากมีการระดมตรวจหาเชื้ออย่างหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเวียดนามได้เอาเครื่องตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองหรือ Rapid Test นะคะมาใช้พร้อมกับการเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนในโฮจิมินห์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว6,120,000 คนนะคะที่ฉีดแบบ2เข็มก็มี322,000 คนนะคะแล้วก็ยังมีการระดมตรวจอย่างหนักทำให้การระดมตรวจเนี่ยทำให้เจอคนที่ติดเชื้อเฉลี่ยนะคะวันละตั้ง 4,800 คนคือเข้าระบบระเบียบมากขึ้นโกลาหลน้อยลงนิดนึงแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกำกับเรื่องของความปลอดภัยการแจกจ่ายอาหารด้วยนะคะเพื่อรับประกันแล้วค่ะว่าการแจกจ่ายเนี่ยมันโปร่งใสเพราะว่าหลายคนเขาก็กลัวนะว่าจะขาดแคลนอาหารขาดแคลนเครื่องใช้ในช่วงล็อกดาวน์นะคะที่จะมีไปจนถึง15กันยายนนี้ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะควบคุมสถานการณ์ระบาดได้แล้วนะคะแต่รัฐบาลยังคงสั่งคุมเข้มนะเรื่องการเดินทางแล้วก็ปิดเมืองต่อไปค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อและอาการไม่รุนแรงก็ยังให้มีการรักษาตัวแบบอยู่ที่บ้านไปก่อนนะคะหรือว่า home isolation อันนี้ก็คล้ายๆกับทิศทางของหลายๆประเทศในอาเซียนตอนนี้นะคะซึ่งเขาก็มีปัญหาเหมือนเราหรอกประชาชนเขาก็เรียกร้องว่าอยากให้รัฐบาลนะอนุญาตให้เปิดร้านอาหารอย่างน้อยนะหมู่บ้านนึงเนี่ยให้มี1ร้านให้เปิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาขาดแคลนอาหารนะมันปิดหมดไม่รู้จะเอาอาหารมาจากที่ไหนแล้วคนเวียดนามก็ทานเก่งเหมือนเราซะด้วยนะซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็รับฟังนะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยเขาบอกเอางี้แล้วกันให้ศูนย์ช่วยเหลือของรัฐเนี่ยจัดเตรียมถุงยางชีพไปให้ก่อนตอนนี้เตรียมไว้2ล้านถุงเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในโฮจิมินห์ซิตี้ไปก่อนเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนส่วนจะเปิดหรือไม่เปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะส่วนในช่วงเมื่อวันที่23สิงหาถึง30สิงหานะเขาบอกว่าผลจากการที่ใช้ Rapid Test ระดมตรวจในโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อถึง 64,300 คนนะคะตอนนี้เขาบอกว่าส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล 4,100 กว่าคนนะคะมีอาการปานกลางแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าคนนะคะป่วยหนักเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเขาบอก 2,700 กว่าคนแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า16 ปีประมาณ 2,500 คนนะคะส่วนคนที่ต้องใช้เครื่องปอดเทียมหรือ ECMO เนี่ยมี16คนก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะและนี่คือเป็นรายงานที่เขาบอกมาในการรักษาตัวค่ะมาดูเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะคะเมื่อวันที่1กันยายนค่ะรัฐบาลฮานอยได้รับวัคซีนเพิ่มเติมนะคะจำนวน2ล้าน3แสนเข็มค่ะก็แบ่งเป็นทั้งจาก AstraZeneca แล้วก็จาก Pfizer ด้วยนะคะมาดูที่วัคซีน AstraZeneca กันก่อนค่ะก็มาจากโครงการสั่งซื้อผ่านบริษัทเวียดนามวัคซีนคอมพานีนะคะสั่งไปทั้งหมด30ล้านเข็มค่ะครั้งนี้ได้รับมาเพิ่มนะคะ2ล้าน10,000กว่าเข็มด้วยกันค่ะและเวียดนามตอนนี้ก็ได้รับวัคซีน AstraZeneca รวมแล้วทั้งหมด10ล้าน1แสนเข็มนะคะเป็นร้อยละ34จากที่สั่งไปทั้งหมดนะคะอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมก็คือมาจากวัคซีนไฟเซอร์นั่นเอง3แสนเข็มด้วยกันนะคะจัดส่งมาตามที่เวียดนามเขาสั่งซื้อไปทั้งหมดค่ะ51ล้านเข็มที่ก็จะทยอยส่งมาทั้งหมดนะคะภายในปีนี้นี่แหละค่ะโอ้โหเขาสั่งซื้อไปเยอะนะไม่ใช่น้อยนะอันนี้ไม่ใช่บริจาคนะอันนี้ที่สั่งซื้อไปสั่งซื้อไปตั้งนานแล้วก็เพิ่งได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะว่ากันไปก็ขอให้เขาฉีดได้เยอะๆเหมือนบ้านเราก็เริ่มฉีดได้เยอะแล้วนะใช่ค่ะตอนนี้ไปดูอีกข่าวนึงน่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้จีนบริษัทจีนประกาศปิดโรงไฟฟ้า2แห่งในเมียนมานะคะเว็บไซต์ข่าวของเมียนมานาวรายงานว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท V Power นะคะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะประกาศยุติโครงการโรงไฟฟ้า2แห่งในเมียนมานะคะหลังจากสถานการณ์การเมืองในประเทศนั้นสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจมากเกินไปค่ะคือเขาบอกว่าบริษัท V Power เนี่ยรายงานผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและประกาศว่าบริษัทจะไม่ต่อสัญญา
ครงการโรงไฟฟ้าจำนวน2แห่งจากทั้งหมด9แห่งที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาค่ะค่ะโดยที่ในรายงานประจำปีของบริษัทเขาไม่ได้แจ้งนะคะว่าโรงไฟฟ้าที่ตัดสินใจจบสัญญาเนี่ยมันเป็นที่ไหนแต่ในรายงานข่าวระบุค่ะว่าในรายงานประจำปีของบริษัทมีพาวเวอร์เนี่ยไม่ได้มีการระบุชื่อโรงไฟฟ้าที่จ๊อกผิว2ในรัฐยะไข่และโรงไฟฟ้ามินจัน1ที่เขตมันดาเลทั้ง2ที่นี้เลยนะคะทั้งที่ในปีที่แล้วค่ะมีการกล่าวเอาไว้นะว่าเป็น2ใน9โรงไฟฟ้าที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนอยู่ก็อาจจะทำให้คนจับจ้องนะว่า2เป็น2ที่นี้หรือเปล่านะคะที่มีปัญหาโดยที่บริษัทมีพาวเวอร์ให้เหตุผลค่ะที่จะต้องหยุดสัญญาโรงไฟฟ้า2แห่งนี้ก็เป็นเพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานค่ะไม่เพียงเท่านี้ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงเหมือนกันนะคะทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่ามันมีปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองอยู่นี่แหละซึ่งเขาบอกว่าไอ้โรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ200เมกะวัตต์นะคะแต่ละโรงเนี่ยโดยสัญญาเนี่ยได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะบริษัท V Power เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทจีนนั่นแหละเป็นผู้ลงทุนในด้านพลังงานนะคะโดยเข้าไปลงทุนทั่วเอเชียเลยแล้วก็อเมริกาใต้ยุโรปแล้วก็เมียนมาโดยกิจการที่เมียนมาเนี่ยสร้างรายได้เยอะมากนะให้กับบริษัทคิดเป็นร้อยละ 13.5 นะคะรายได้รวมในปี2563ในเมียนมาเนี่ยประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยมีรายได้เท่ากับ 31.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนโรงไฟฟ้าอีก7แห่งที่เหลืออยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลงทุนโดยบริษัท V Power 100% เนี่ย4โรงส่วนอีก3โรงเนี่ยก็ไปร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจของจีนก็คือเป็นของจีนนั่นแหละเอกชนกับรัฐบาลก็ร่วมมือกันใช่ค่ะตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีก็เลยต้องหยุดไปก่อนหยุดบางโรงไปนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูรายงานนะคะจากจีนการตลาดของจีนซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้จีนเอาจริงเอาจังกับสังคมคาร์บอนต่ำเป็นยังไงเขาเอาจริงเอาจังมากเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่น่าสนใจมากเราต้องดูนะเพราะเราก็เป็นประเทศเกษตรเหมือนกันน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวลาไปด้วยรายงานนี้นะคะแต่คุณผู้ชมคะห้ามพลาดนะวันพรุ่งนี้ 10:30 นเรามีนัดกันกับอาเซียนพลัสนะคะพูดคุยกันหน่อยเรื่องของสิงคโปร์ค่ะกับการรับมือแรงกดดันจาก2ชาติมหาอำนาจจีนกับสหรัฐนะคะรวมไปถึงทิศทางของเขาหลังจากนี้ด้วยหลังจากที่มีการประกาศในวันชาติสิงคโปร์นะคะจะเป็นยังไงห้ามพลาดในการติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกับอาเซียน 4.0 ออนไลน์ของเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 17:00 นเวลาเดิมค่ะวันนี้แอมมี่และพี่เหน่งลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลานี้จีนดำเนินนโยบายคาร์บอนสมดุลหรือคาร์บอนต่ำตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศเอาไว้เมื่อเดือนกันยายน2563คือประกาศว่าภายในปี2060หรือพ.ศ. 2603จีนจะมีความสมดุลทางคาร์บอนก็คือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกให้น้อยที่สุดถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและเพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนเอาจริงกับนโยบายนี้จึงมีการผลักดันให้หลายเมืองทุกมณฑลในจีนใช้ชีวิตแบบคาร์บอนต่ำเช่นที่มณฑลไหหนานมีการสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตอนนี้คิดเป็นร้อยละ30ของอาคารเกิดใหม่บนเกาะไหหนานที่เขตเจียงตงใหม่ในเมืองไหโคใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับโลกเช่นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบโมดูล่าแบบประกอบส่วนประกอบของอาคารถูกผลิตและนำมาประกอบในพื้นที่ก่อสร้างโดยทุกขั้นตอนการทำงานใช้หลักคาร์บอนต่ำตามนโยบายของรัฐอาคารประเภทนี้ไม่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กทำให้มีน้ำหนักเบากว่าเดิม1/3สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งตัวอาคารก็สามารถลดขยะที่เกิดจากสิ่งปลูกสร้างได้มากถึง60%ส่วนกระจกที่ใช้เป็นกระจกฉนวนไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ป้องกันความร้อนได้และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในตัวส่วนบนหลังคาและดาดฟ้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ภายในอาคารนอกจากที่ไหหนานแล้วที่มณฑลเหอเป่ยก็ส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ผลิตไฟฟ้าใช้ซึ่งชาวบ้านสามารถตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันผ่านมือถือได้ถ้าไฟเหลือใช้ก็นำไปขายให้ผู้ประกอบการได้ด้วยตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้65แผ่นผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ130กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เงินลงทุนติดตั้งไปทั้งหมด 600,000 บาทคาดว่าสามารถคืนทุนได้ภายใน 4-6 ปีซึ่งรายได้จากการผลิตไฟฟ้าหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นกำไร
มู่บ้านแห่งนี้มีประชาชนอยู่อาศัยประมาณ236ครัวเรือนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไปแล้ว50หลังคาเรือนนอกจากนั้นบริษัทต่างๆก็นิยมติดตั้งแผงโซลาเซลล์กันอย่างแพร่หลายหลังคาโรงงานสิ่งทอขนแกะแห่งหนึ่งในมณฑลเหอเป่ยติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไว้จนเต็มเจ้าหน้าที่กล่าวว่าใน1ปีสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1.35 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 4.7 ล้านบาทซึ่งสามารถคืนทุนได้ภายใน 4-5 ปีเท่านั้นเองตั้งแต่มีวิกฤตโควิด-19 มีการปิดประเทศจีนในฐานะประเทศใหญ่เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับตลาดภายในและการพึ่งพาตัวเองทางอาหารเช่นการพัฒนาพันธุ์พืชและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกพืชอาหารล่าสุดได้พัฒนาพันธุ์ข้าวยักษ์ซึ่งลำต้นสูง2เมตรโดยนำไปปลูกในหมู่บ้านช้างหงในนครฉงชิ่งลำต้นสมบูรณ์ออกรวงงดงามเวลานี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วพันธุ์ข้าวใหม่นี้ให้ผลผลิตมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 70% เลยทีเดียวเฉินหยางผู่รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีข้าวไฮบริดแห่งชาติของจีนสาขาฉงชิ่งกล่าวว่าปีนี้ได้ทดลองปลูกข้าวพันยักษ์เป็นครั้งแรกของหมู่บ้านช้างหงถือว่าประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกคาดว่าจะได้ผลผลิตมากกว่า800กิโลกรัมโดยประมาณคุณสมบัติเด่นของข้าวพันยักษ์ก็คือมีขนาดสูงใหญ่ให้ผลผลิตมาก1รวงให้ผลผลิตมากสุดถึง500เมล็ดทนต่อโรคมีลำต้นที่แข็งแรงทนต่อน้ำท่วมขังทนเกลือและด่างนอกจากนี้ต้นข้าวที่สูงใหญ่เช่นนี้ใต้ต้นยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นที่หลบหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆซึ่งจะพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำใต้ต้นข้าวได้ต่อไปส่วนที่มณฑลเหอหนานเมืองหลงหยางหลังจากเจอปัญหาน้ำท่วมไร่นาเสียหายเป็นบริเวณกว้างหน่วยงานด้านการเกษตรได้ใช้โดรนมาจัดการดูแลพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้โดรนในการฉีดพ่นปุ๋ยยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราเพื่อให้พืชผลทางการเกษตรฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งช่วยลดความสูญเสียของเกษตรกรเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโดรนจากบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรแห่งหนึ่งเผยว่าได้ส่งโดรนมาทั้งหมด50ตัวเพื่อมาช่วยดูแลข้าวโพดถั่วลิสงและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆการฉีดพ่นโดยใช้โดรนนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังมีประสิทธิภาพสูงมีความแม่นยำและปลอดภัยเวลานี้เมืองหลงหยางมีพื้นที่ป้องกันและบรรเทาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณ65ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งภายในเวลา1สัปดาห์ก็สามารถพ่นสารต่างๆในพื้นที่ประสบภัยได้ทั้งหมดนับว่าเป็นการดูแลพื้นที่การเกษตรที่พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเซียนพลัสสัปดาห์นี้พบกับการวางตัวและท่าทีใหม่ของสิงคโปร์ใช้นโยบายอะไรจึงอยู่กับสหรัฐและจีนได้อย่างราบรื่นและได้ประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัสจันทร์ที่6กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง TNN ช่อง16